ชาติดูเปลี่ยนไปหายไปหมดต้องเลือกของดีปรุงอาหารจากครัวพื้นบ้านท้องดินถิ่นไทยท้องดินถิ่นไทยฟาสต์ฟู้ดดูฉันรอใจแต่จริงแล้วไรประโยชน์ลบมันไปกินอย่างช้าๆให้รู้ที่มาต้องใส่ใจหลายอย่างและกินของไทยหลากหลายเพื่ออาหารไทยได้มันคงเราทุกคนจงช่วยกันกินอย่างช้าๆเพื่อพัฒนาเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารอยู่แบบพื้นบ้านแบบไทยๆกินอยู่คืนทำอาหารเนี่ยไม่ได้แค่อิ่มยังเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคนในครอบครัวได้ด้วยวัตถุดิบจะกินหมูแบบไหนกินกุ้งแบบไหนกินวิถีอินทรีย์อย่างไรขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเลยค่ะกินอยู่คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่ชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและโลกกันค่ะวันนี้โบชวนคุณผู้ชมมาทำอาหารจีนแบบที่ไม่ต้องไปกินที่ร้านอาหารจีนอาหารจีนง่ายๆเลยก็คือเกี๊ยวค่ะเกี๊ยววันนี้ค่ะโบจะใช้วัตถุดิบร่วมกันแล้วทำเกี๊ยวได้หลายๆอย่างเราจะมาเริ่มจากเกี๊ยวอันแรกก็คือเกี๊ยวที่ใส่ใบกุยช่ายค่ะเราต้องมีใบกุยช่ายทั้งขาวทั้งเขียวแล้วก็ผักกาดขาวแล้วเริ่มจากการหมักผักก่อนแล้วก็เอากุยช่ายก่อนก็ได้นะคะล้างให้สะอาดเนี่ยแล้วคุณผู้ชมก็ซอยละเอียดเลยถ้าเกิดว่าหากุยช่ายขาวไม่ได้จะใช้เขียวอย่างเดียวก็ได้นะคะกุยช่ายขาวเนี่ยจะหอมฉุนเนื้อละเอียดกว่าค่ะส่วนกุยช่ายเขียวเนี่ยก็จะมีความแข็งกว่าเราซอยละเอียดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะหมักด้วยเกลือเพื่อให้น้ำของผักค่ะออกมาแล้วก็มีผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวก็เหมือนกันค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันคราวนี้ผักกาดขาวเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นก้านซึ่งแข็งกว่าส่วนที่เป็นใบโบก็เลยแกะมาเป็นใบๆแบบนี้ส่วนที่เป็นใบนะคะคุณผู้ชมก็ม้วนแล้วก็ซอยได้เลยใส่ไว้อีกชามหนึ่งค่ะแล้วส่วนที่เป็นก้านเราก็มาหั่นต่างหากเสร็จแล้วนะเราเอาเกลือใส่ทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วก็ขยำให้น้ำมันออกมาค่ะเราให้น้ำมันออกมานะคุณผู้ชมมันจะได้ผักเราเนี่ยจะได้แห้ง
เวลาเอาไปผสมกับไส้หมูกับกุ้งเนี่ยค่ะมันก็จะไม่แฉะรสชาติมันก็จะอร่อยแล้วก็ทิ้งไว้สักพักแล้วเราก็จะไปล้างน้ำเอาเกลือออกค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ทิ้งไว้สักพักนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่เราขยำไว้แล้วนะคะทั้งกุยช่ายแล้วก็ทั้งผักกาดขาวค่ะรากผักชีนะคะเกลือใส่ขิงนิดหน่อยเพราะว่าเป็นอาหารจีนเนาะคนจีนเขาไม่น่าจะตำเนาะเขาน่าจะแบบสับละเอียดแล้วก็ใส่ลงไปแต่ว่าเราเป็นคนไทยเราทุ่นแรงด้วยการตำแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยค่ะตำละเอียดเลยนะคะแล้วเราจะแบ่งไว้เป็น2ส่วนส่วนนึงเนี่ยเราก็จะใส่เกี๊ยวที่ใส่กุยช่ายใส่ผักกาดขาวอีกส่วนนึงค่ะเราจะใส่เกี๊ยวกุ้งคราวนี้ชามผสมมาเครื่องโขลกลงก่อนค่ะตามด้วยผักกาดขาวแล้วก็กุยช่ายเขียวกุยช่ายขาวกุยช่ายเขียวกับขาวอะค่ะสัดส่วนเท่ากันแล้วก็ให้ผักกาดขาวเยอะกว่าถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมบอกว่าใช้ผักกาดขาว1ถ้วยแล้วก็ใช้กุยช่ายเขียวกับกุยช่ายขาวอย่างละ2ช้อนโต๊ะก็พอค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันใส่เห็ดใส่เห็ดหอมเนาะแล้วก็กุ้งแล้วก็หมูสับค่ะคนจีนเนี่ยมีความชอบเอากุ้งกับหมูมารวมกันกลับมาดูของไทยเนี่ยเราก็รวมเนาะเวลาเราผัดสตอผัดกะปิใส่หมูแล้วก็ใส่กุ้งด้วยยำมะเขือยาวอะค่ะที่เขาไปย่างอะเขาก็ใส่หมูสับกุ้งสับด้วยเหมือนกันจริงแล้วก็ใช้รวมกันแล้วเราก็ใส่น้ำมันงา2ช้อนชาใส่พริกไทยซีอิ๊วขาวแป้งให้มันเกาะกันค่ะแป้งสาลีก็ได้แป้งมันก็ได้ท้องดินถิ่นไทยผักเยอะไปอะค่ะเวลาเรานวดเนี่ยมันจะไม่มาอยู่ด้วยกันเป็นก้อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรยึดติดแต่ถ้าเกิดหมูสับพอค่ะหมูสับเนี่ยมันจะเป็นคนช่วยยึดระหว่างเครื่องปรุงชนิดต่างๆส่วนผสมชนิดต่างๆด้วยกันโอเคอันนี้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จริงๆก็ใช้ได้แล้วแต่วันนี้จะมีใส่ส่วนผสมพิเศษก็คือแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นใส่ลงไปในส่วนผสมของเกี๊ยวของเราคราวนี้พอเราต้มขึ้นมาค่ะเจลาตินที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันละลายเนาะกัดเนี่ยมันก็มีน้ำซุปออกมาจากเกี๊ยวได้ด้วยค่ะกินอยู่คือน้ำที่เราเอาไปเคี่ยวค่ะกับตีนไก่แล้วก็หนังหมูเพื่อให้มันมีเจลาตินให้เจลาตินมันออกมาเยอะๆกรองขึ้นมาแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นกินอยู่คืออันนี้แหละค่ะเป็นน้ำซุปที่เราต้มกับตีนไก่แล้วก็หนังหมูค่ะมันก็จะแข็งตัวถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยก็คือแนวคิดเดียวกับแกงกระด้างนั่นแหละค่ะ
ที่มันแข็งตัวได้เราใส่เข้าไปในเกี๊ยวเวลาเรากัดอะค่ะมันก็จะมีน้ำซุปออกมาด้วยคนให้พอเข้ากันได้แล้วเนี่ยเราก็ห่อได้เลยค่ะเกี๊ยวแบบนี้ค่ะเขาจะนิยมห่อใบเกี๊ยวที่เป็นแป้งสีขาวแบบนี้เวลาห่อเกี๊ยวเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำรอเอาไว้แล้วก็รวมทั้งแป้งวางไว้โรยไว้ที่จานที่เราจะวางอะค่ะมันจะได้ไม่ติดจานเผื่อแฉะเราก็เอาใบเกี๊ยวมาใส่ไส้เอานิ้วจิ้มน้ำนะคะแล้วก็ทาตรงที่ใบเกี๊ยวจะมาเจอกันนี่แหละค่ะแบบนี้อย่างเดียวไม่ต้องจับจีบมันก็อยู่หรืออยากจะจับจีบให้มันจะบิดเกี๊ยวก็ได้ค่ะนี้แล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าทำที่บ้านนะคุณผู้ชมไม่ต้องจับจีบก็ได้บางทีไปตามร้านนะคะเขามีแบบหลายแบบเพราะว่าไส้ข้างในไม่เหมือนกันเขาจะได้รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนบางอันเป็นหมูล้วนกุ้งล้วนห่อเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมอย่าลืมเอาแป้งเนี่ยโรยบนจานก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาห่อนานแล้วพอไส้มันเริ่มแฉะเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกับจานเราก็เอาลงต้มเลยค่ะน้ำเดือดบางคนชอบนึ่งบางคนชอบต้มอันนี้นานาจิตตังเนาะแต่โบชอบต้มเพราะโบชอบแป้งนิ่มๆก็เอาลงต้มถ้ายังไม่รับประทานจะเอาเข้าช่องแข็งแบบนี้ก็ได้แต่ต้องระวังไม่ให้มันติดกันหรือถ้าจะติดกันนะคะต้องโรยแป้งก่อนนี้แล้วก็วางไว้เวลาเราออกมาแกะตอนจะลงหม้อเรามันก็จะได้ไม่ทำให้เปลือกเกี๊ยวขาดระหว่างที่เรารอเกี๊ยวตัวแรกของเราเนี่ยเราก็จะมาทำเกี๊ยวตัวที่2เลยค่ะเราหกทิ้งไว้นะคุณผู้ชมก็จะมีรากผักชีขิงกระเทียมใส่ลงไปในชามผสมเลยคราวนี้เราจะทำเกี๊ยวกุ้งเหมือนเป็นสีเหลืองๆแบบฮ่องกงอันนี้ออกสไตล์แบบไต้หวันนิดนึงเราก็ใส่กุ้งถ้าแบบฮ่องกงจริงๆอ่ะเขาก็จะใส่กุ้ยแช่ขาวนิดนึงพอให้มันหอมๆแถ้าแบบง่ายคุณผู้ชมก็แค่นี้เลยแต่พอดีว่าเรามีกุยแช่ขาวเหลือเราก็จะใส่กุยแช่ขาวลงไปนิดหน่อยพอให้หอมๆไหนๆวันนี้เรามีเนาะเราก็หั่นใส่ลงไปถ้าไม่มีนะก็ไม่ต้องคิดมากค่ะคุณผู้ชมก็เอาแต่กุ้งนี่แหละค่ะนิดหน่อยจริงๆคือแค่นี้แหละพอละแล้วก็ใส่น้ำมันงาซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยนิดนึงค่ะ
พอคลุกให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็ห่อได้เลยคราวนี้เราจะใช้แป้งเกี๊ยวสีเหลืองแป้งเกี๊ยวสีเหลืองอะค่ะต่างกับสีขาวแบบนี้เพียงเพราะว่ามันใส่ไข่มันเลยเหลืองเหมือนหมี่ขาวก็มีเหลืองเนาะมีเหลืองเขาใส่ไข่เราก็เอากุ้งถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นเกี๊ยวน้ำก็ใส่ไส้เยอะหน่อยห่อเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เฉยๆเลยค่ะเดี๋ยวถึงเวลาเนี้ยค่ะมันได้รูปทรงของมันเองแล้วถ้าเราจะห่อเป็นเกี๊ยวทอดเราก็ใส่ไส้น้อยหน่อยเพราะว่าถ้าใส่เยอะอะค่ะมันจะไม่กรอบเราอยากให้พื้นที่ของเกี๊ยวกรอบๆมีเยอะๆเราก็ใส่ไส้ตรงกลางนิดเดียวนี่นิดเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคราวนี้เกี๊ยวไต้หวันได้แล้วฝั่งนี้พอมันลอยนะคุณผู้ชมมันก็สุกแล้วตักขึ้นมาเลยค่ะบอกแล้วว่าจีบไม่สวยเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ออกมาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกันนะคะหยอดน้ำมันงา นิดนึงอันนี้ตั้งไว้ก่อนน้ำเดือดตอนนี้คุณผู้ชมเราก็จับต้มเลยเราทำเป็นเกี๊ยวต้มก่อนนะไส้อ้วนๆแบบนี้นะคือบางคนเขาทำเสร็จแล้วเขาจะเอาปลายมาพับกันแต่ของเราอ้วนมากมันก็เลยมาไม่เจอกันว่าเป็นเทคนิคที่ทำให้เกี๊ยวดูแบบว่าตัวใหญ่ก็เหมือนขนมไทยเนื้อรอลอยพอลอยเนี่ยก็แปลว่าน่าจะสุกอะค่ะส่วนฝั่งนี้มีน้ำมันลองดูว่าร้อนหรือยังอันนี้ยังไม่ร้อนนะคะถ้าร้อนแล้วมันก็จะฟูกว่านี้น้ำมันได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเอาเกี๊ยวลงทอดเราก็จะได้ทั้งเกี๊ยวทอดเกี๊ยวต้มส่วนฝั่งนี้ลอยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะได้ยกขึ้นแล้วทอดอย่างนี้แล้วนึกถึงเวลาทอดขนมเข่งห่อเกี๊ยวขนมเข่งตัดเป็นชิ้นๆแล้วก็ห่อเกี๊ยวเนี่ยแล้วก็ทอดเลยอร่อยแป้งทั้งนั้นไหนเหลืองแล้วเราก็ยกก่อนนะส่วนข้างนี้ก็ได้แล้วเหมือนกันอ
าไม่ชอบกลิ่นน้ำมันงานะคะคุณผู้ชมจะใส่น้ำมันพืชก็ได้เพื่อที่จะให้มันไม่ติดกันแต่บอกว่าน้ำมันงาหอมดีอ่ะแล้วก็ถ้าเราจะกินบะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยวเราก็ลวกบะหมี่ไปเลยเรียบร้อยตั้งไว้ก่อนค่ะบะหมี่เราก็คลี่ออกจากก้อนซะก่อนบะหมี่เนี่ยบางทีมีกลิ่นแอมโมเนียนะคะเขาจะต้มในน้ำแรกก่อนแล้วเขาจะเอามาล้างในอีกน้ำหนึ่งได้แล้วเนี่ยเราก็เอาขึ้นมาล้างน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งใส่ปูด้วยแม่กลัวไม่อร่อยจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเรามีต้นหอมผักชีนะเราก็เอามาโรยได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับบะหมี่แห้งเกี๊ยวค่ะบะหมี่เกี๊ยวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโบจะชิมอันนี้ดูซิว่าที่ใส่เจลาตินไปเนี่ยเป็นยังไงมีความชุ่มแล้วก็มีรสชาติคือขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าตอนต้มเนี่ยค่ะปรุงรสยังไงได้เจ้าเจลาตินเนี่ยมันก็จะได้รสชาติอันนั้นด้วยอันนี้หอมกุยช่ายค่ะเกี๊ยวแบบเนี้ยเขาชอบจิ้มซีอิ๊วไส้บวกก็เลยทำให้เค็มมากเอาไว้จิ้มซีอิ๊วใส่กระเทียมบุอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แล้วถ้าชอบเผ็ดก็เติมน้ำมันพริกแบบจีนลงไปได้เช่นเดียวกันเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะเกี๊ยวแบบจีนทั้ง3แบบเลยค่ะคุณผู้ชมคะทำอาหารเนี่ยไม่ได้แค่อิ่มอย่างเดียวนะคะยังเป็นกิจกรรมเสริมสร้างคนในครอบครัวได้ด้วยถ้าช่วงเนี้ยลูกไม่ได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าเราต้องทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็มาห่อเกี๊ยวร่วมกันห่อจำนวนมากๆใส่ไว้ในฟรีเซอร์ได้วันไหนหิวอยากกินเนี่ยก็ออกมาต้มเอาออกมาทอดได้เลยค่ะเราทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยเราสามารถเลือกได้ค่ะวัตถุดิบจะกินหมูแบบไหนกินกุ้งแบบไหนกินวิถีอินทรีย์อย่างไรขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและโลกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะกินอยู่คือ